ก็ถือว่าเป็นวันที่วันอาทิตย์ที่20นะเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2559นะทุกวันอาทิตย์เราก็จะได้มาฟังเนื้อหาสาระในส่วนของพระอภิธรรมนะช่วงนี้ก็อยู่ในส่วนของรูปปรมัตถ์นะเราก็จะศึกษาเรื่องของจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานซึ่งนิพพานนั้นเป็นปรมัตถ์ที่3นะที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะตอนนี้ก็พูดมาถึงในที่3ก็คือรูปสมุดสมุดฐานนในนะการแสดงสมุดฐานของรูปนะแล้วต่อไปก็จะขึ้นรูปกราปนในรูปวัตติกัมมนในแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยเราก็คงจะมีถ้าเราเรียนจบเราก็จะมีการสอบวัดผลนะของยุพฤติกสมาคมแห่งประเทศไทยนะเพื่อจะได้ขึ้นไปต่อชั้นจุลโทในภาคเรียนที่2นะตมาเตรียมปัญหาเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจิตเจตสิกรูปนิพพานทำได้ไม่ได้เป็นเรื่องของโยมนะแต่ว่าให้ไปทำก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะวางตั้งแต่จิตเจตสิกรูปนิพพานไปเลยมีคำถามคำตอบให้นะดูแค่นี้ก็สอบผ่านแล้วนะอย่างน้อยก็จะเป็นพื้นฐานในชั้นต่อไปนะฉะนั้นพระอาจารย์ก็จะให้โยมคนละชุดคนละชุดนะเนี่ยอย่างเงี้ยทำมานะไม่เยอะนะเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้ไปถ่ายอยู่เอาก่อนที่เราจะมาสู่เนื้อหาในส่วนของรูปปรมัตถ์นะก็คงจะเป็นกุญแจดอกที่1กุญแจดอกที่2ซึ่งเป็นหลักที่เราจะต้องยึดให้ได้ก่อนคือรูปเนี่ยเขาจะแสดงกุญแจดอกที่1กุญแจดอกที่2ก็คือโครงสร้างของรูปเนี่ยเราก็ต้องได้ด้วยใช่มั้ยนะกุญแจดอกที่1ก็คือโครงสร้างรูป28แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือนิพพานรูปกับอนิพพานรูปรวมกันก็เป็นรูป28หรือเรียกว่ารูปปรมัตถ์แล้วก็มาแยกทีละกลุ่มนะเช่นประเภทกลุ่มแรกก็คือนิพพานรูปมี18มีอะไรบ้างก็มีมหาภูตรูป4ประสาทรูป5วิสยรูป4หรือ7ภาวรูป2หทัยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1รวม18รูปนี้เรียกว่านิพพานรูป18ต่อไปก็เป็นพวกอนิพพานรูป10เห็นไหมปาริเฉทรูป1วิญญัติรูป2วิการรูป3ลักขณะรูป4นะรวม10รูปนี้เรียกว่าอนิพพานรูป10แล้วก็ชื่อในชื่อของรูปเนี่ยเราต้องได้ด้วยนะเช่นยังไงเช่นชื่อข้างในอ่ะปัทวีอาโปเตโชวาโยจักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทจิวหาประสาทรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ละสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์โผฏฐัพพารมณ์เนี่ยเขาจะพูดถึงอะไรปัทวีอาปัทวีเตโชวาโยโผฏฐัพพารมณ์โผฏฐัพพารมณ์ก็คืออารมณ์ที่กระทบกับกายประสาทถูกไหมนะโผฏฐัพพารมณ์ก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะที่มากระทบกับกายประสาทการรับรู้ก็คือกายวิญญาณนะโผฏฐัพพารมณ์เป็นอายตนะภายนอกกายประสาทเป็นอายตนะภายในนะเป็นตัวเชื่อมกันให้เกิดกายวิญญาณนะเขาเรียกว่ากายสัมผัสสะนะแล้วก็รูปแล้วก็อิทธิภาวะปุริสภาวะหทัยชีวิตะอาหารละแล้วก็ปริเฉทกายวิญญัติวจีวิญญัติระหูตามุทุตากรรมัญญตาอุปัจจยสันติชลตาเนี่ยเราก็นึกให้ออกว่าชื่อของรูปมีอะไรบ้างแล้วก็มาพูดถึงอะไรกุญแจดอกที่2ก็คือพูดถึงลักษณะของรูปแต่ละรูปถูกไหมเวลาเราไปเรียนในที่1ในที่2ในที่3ในที่4ในที่5ของรูปปรมัตถ์จะเข้าใจยกตัวอย่างนะตอนนี้เราเรียนสมุดฐานอยู่ถูกไหมมหาพุทธรูป4เนี่ยมีอยู่4สมุดฐานมี4สีเห็นไหมมีกรรมมีจิตมีตุอาหารสีแดงนี่บ่งบอกถึงกรรมสีเหลืองบ่งบอกถึงจิต
สีฟ้าบ่งบอกถึงอุตุสีส้มบ่งบอกถึงอาหารจะเห็นได้ว่ามหาพุทธรูปสี่เนี่ยเกิดได้ทั้งกรรมจิตอุตุอาหารได้สี่สมุฏฐานเป็นรูปใหญ่ประสาทรูปทั้งห้าเกิดได้สมุฏฐานเดียวก็คือกรรมเป็นสมุฏฐานเห็นไหมเป็นสีเดียวเห็นไหมที่วงวงส่วนรูปารมณ์ได้สี่สมุฏฐานศรัทธารมณ์ได้สองสมุฏฐานจิตกับอุตุจิตกับอุตุคันธารมณ์และสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์ได้สี่สมุฏฐานอิทธิภาวรูปภูริสภาวรูปหัตถยชีวิตะได้หนึ่งสมุฏฐานก็คือกรรมอาหารได้สี่สมุฏฐานกรรมจิตอุตุอาหารปริเฉทรูปก็ได้สี่สมุฏฐานวิญญาติรูปสองได้หนึ่งสมุฏฐานก็คือจิตเป็นสมุฏฐานวิกาลรูปสามได้สามสมุฏฐานก็คือจิตอุตุอาหารส่วนลักษณะรูปสี่ไม่เกิดจากสมุฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้นะอันนี้พูดถึงสมุฏฐานฉะนั้นเราเวลาเขาพูดถึงลักษณะรูปสี่เกิดจากสมุฏฐานอะไรแล้วก็ตอบว่าไม่เกิดจากสมุฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารทำไมไม่ได้เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเพราะเป็นอาการเป็นอาการของกรรมจิตอุตุอาหารฉะนั้นจึงไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานเหมือนเรากับเงาเราเนี่ยถามว่าเราเนี่ยเกิดเงาของเราเนี่ยเกิดจากอะไรบอกได้ไหมว่าเงาเนี่ยเกิดจากสมุฏฐานคือกรรมจิตอุตุอาหารบอกได้ไหมไม่ได้แต่เราเนี่ยเกิดได้ทั้งสี่สมุฏฐานเลยเกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีใช่ไหมในร่างกายของเราเนี่ยยกตัวอย่างจักขุประสาทเนี่ยเกิดจากกรรมปฐวีเตโชวาโยผลปฐวีอาโปเตโชวาโยเกิดจากสี่สมุฏฐานสรุปแล้วในร่างกายของเราเนี่ยบางอย่างก็เกิดจากกรรมบางอย่างก็เกิดจากจิตบางอย่างก็เกิดจากอุตุบางอย่างก็เกิดจากอาหารนี่ยกตัวอย่างถ้าเราท่องกุญแจดอกที่หนึ่งกุญแจดอกที่สองได้เนี่ยเวลาเราพูดถึงสมุฏฐานมันก็โยงใหญ่ให้เห็นภาพได้นี่ยกตัวอย่างถ้าเราไม่ได้หลักเนี่ยเราก็ฟังเพลินฟังแบบอะลูมิเนียมรู้จักไหมอะลูมิเนียมอะไรก็ไม่รู้ฟังไปเพลินไปกลับบ้านโอ้วันนี้ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเลยแต่ถามว่าเป็นปัจจัยไม่เป็นปัจจัยนะดีกว่าเราไม่ฟังธรรมเมื่อเช้าเนี่ยตมาไปบรรยายที่นู้นธรรมะในสวนกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงตื่นตั้งตีห้าหนูนะโยมเขานิมนต์ไปฉันเช้าที่นู่นฉันเช้าเจ็ดโมงแปดโมงก็บรรยายธรรมจนถึงเก้าโมงแล้วก็เดินทางต่อมาที่นี่นะเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่ก็ต้องไปวัดอุบลวนารามได้บุญมากดังนั้นเขาเรียกว่าการฟังธรรมก็เป็นส่วนแห่งการบรรลุการแสดงธรรมก็เป็นส่วนแห่งการบรรลุการสาธยายธรรมก็เป็นส่วนแห่งการบรรลุการทรงธรรมจะไม่การโยนิโสมนสิการก็เป็นส่วนแห่งการบรรลุธรรมฉะนั้นเราฟังบ่อยๆฟังบ่อยปัญญาก็เกิดปัญญาแปลว่าความเข้าใจแรกๆอาจจะไม่เข้าใจฟังบ่อยๆก็จะเข้าใจพอเข้าใจมันก็ทำลายความไม่เข้าใจหรือก็เรียกว่าทำลายความหลงความโง่หรือทำลายความไม่รู้นะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเรียนไปนะซีเนซีเนรู้จักไหมซีเนซีเนใจเย็นๆซีเนสิบปังสิบปังเรียกว่าการศึกษาการศึกษาใดๆก็แล้วแต่ต้องใจเย็นๆนะอะไรที่มันร้อนๆเนี่ยเราทานเลยทีเดียวได้ไหมมันก็ต้องทำให้มันเย็นก่อนใช่ไหมค่อยๆทานอย่างน้ำร้อนเนี่ยมันร้อนอยู่เนี่ยอยู่ๆเลยไม่ได้หรอกมันต้องใจเย็นๆการศึกษาอะไรยิ่งเป็นธรรมะละเอียดต้องใจเย็นอภิธรรมเนี่ยถือว่าละเอียดเพราะว่าชำระความอะไรนะเป็นการละความสมมุติบัญญัตินะอภิธรรมเนี่ยก็คือพูดเรื่องของปรมัตถ์บัญญัติพูดเรื่องของจริงแบบสมมุติกับจริงโดยอะไรปรมัตถ์ถ้าเราเข้าใจปรมัตถ์เราก็รู้ว่าอะไรคือสมมุติถูกไหมอะไรเข้าใจสมมุติเราก็แยกได้ว่าอันนี้คือปรมัตถ์กับสมมุติเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันสมมุติแปลว่าสิ่งที่ตั้งขึ้นบัญญัติขึ้นไม่มีองค์ธรรมของตนโดยเฉพาะไม่มีอะไรรับรองเช่นไม่มีลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกไหมแต่ปรมัตถ์ก็คืออะไรจิตเจตสิกรูปนิพพานนะเป็นของที่พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้นะมีพิสูจน์ได้ด้วยปัญญาเอาฉะนั้นเรามาพูดถึงกุญแจดอกที่1กุญแจดอกที่2พร้อมกันก่อนนะเอาให้จำนะจำให้ได้จำไม่ได้ก็ทำท่าเหมือนจำได้นะมันไม่มีอะไรหรอกโยมเรียนนะพี่ทำให้มันผ่านวันนี้ให้ได้
ว่าพร้อมๆกันรูปมี28คือนิพพานนรูป18อนิพพานนรูป10รวม28รูปนี้เรียกว่ารูปปรมัตถ์ต่อไปนิพพานนรูป18คือมหาภูตรูป4ปัสสาทะรูป5วิสยะรูป4หรือ7ภาวะรูป2หัตถยะรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1รวม18รูปนี้เรียกว่านิพพานรูป18อนิพพานรูป10คือปาริเฉทรูป1วิญญัติรูป2วิการรูป3ลักษณะรูป4รวม10รูปนี้เรียกว่าอนิพพานรูป10ต่อไปกุญแจดอกที่2มหาภูตรูป4คือปฐวีได้แก่รูปที่แข็งและอ่อนอาโปได้แก่รูปที่ไหลหรือเกาะกลุ่มเตโชได้แก่รูปที่เย็นร้อนวายโยได้แก่รูปที่หย่อนตึงรวมสี่รูปนี้เรียกว่ามหาภูตรูปสี่ปัสสาทะรูปห้าคือจากขุปัสสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับรูปารมณ์ได้โสตปัสสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับสัมผัสอารมณ์ได้คานปัสสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับสัมผัสอารมณ์ได้คิวหาปัสสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับรักษารมณ์ได้กายประสาทได้แก่ความใสที่สามารถรักษาอารมณ์ได้ความห้ารูปนี้เรียกว่าประสาทรูปห้าวิสยะรูปสี่อารมณ์ได้แก่สีต่างๆสัทธารมณ์ได้แก่เสียงต่างๆคันธารมณ์ได้แก่กลิ่นต่างๆรสสารมณ์ได้แก่รสต่างๆปฐวีได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรวมเจ็ดรูปนี้เรียกว่าวิสยะรูปสี่หรือเจ็ดภาวะรูปสองคืออิทธิภาวะได้แก่
ิเฉทารูปหนึ่งคือปาริเฉทะได้แก่อาคาสรูปที่ขั้นระหว่างรูปขาบต่อรูปขาบวิญญาติรูปสองคือกายวิญญาตได้แก่การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายวาจีวิญญาตได้แก่การเคลื่อนไหวต่างๆของกายจารวมสองรูปนี้เรียกว่าวิญญาติรูปสองวิการรูปสามคือละได้แก่ความเบาของนิพพานรูปโมทุตาได้แก่ความห่วงของนิพพานรูปธัมมัญญาตาได้แก่ความห่วงแก่การงานของนิพพานรูปความสามรูปนี้เรียกว่าวิการรูปสามลักษณะรูปสี่คืออุปัจจยะได้แก่การเกิดขึ้นครั้งแรกและเกิดขึ้นครั้งหลังจนครบรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของนิพพานรูปสันตติได้แก่การแก่ขึ้นสืบต่อกันของนิพพานรูปจนถึงตายชรตาได้แก่ความแก่ของนิพพานรูปอนิจจตาได้แก่ความดับของนิพพานรูปความสี่รูปนี้เรียกว่าอาการะรูปสี่ต่อไปเราเปิดมาดูรูปสมุฏฐานอยู่หน้าที่เท่าไหร่โยม57นะรูปสมุฏฐานนี่แปลว่าการแสดงสมุฏฐานของรูปเนี่ยตรงนี้พระอาจารย์ก็อธิบายไปแล้วในส่วนของฐานที่ทำให้รูปเกิดมีสี่ก็คือกรรมจิตอุตุอาหารนะสมุฏฐานแปลว่าธรรมที่เป็นเหตุให้รูปเกิดนะคำว่าสมุฏฐานได้แก่1กรรม2กิจ3อุตุ4อาหารสมุฏฐานของรูปมี4อย่างก็ดูก็ตั้งแต่กรรมได้แก่กรรม25นะกรรม25ก็ได้แก่เจตนาที่อยู่ในอกุศลจิต12มหากุศลจิต8รูปาวจรกุศลจิต5รวมเป็นกรรม25กรรมเหล่านี้เป็นกรรมที่ทำให้รูปเกิดเช่นอกุศลกรรม12เนี่ยทำให้รูปเกิดในอะไรในอบายภูมิ4นะเกิดเป็นพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็อะไรสัตว์เดรัจฉานด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะนะโลภะก็เป็นปัจจัยเป็นกรรมชนิดหนึ่งที่ให้เราสำเร็จกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตอ่ะเช่นโลภะเป็นมูลเหตุก็ทำให้ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเว้นฆ่าสัตว์วาจาก็มีการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเว้นคำหยาบทางใจก็โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นแล้วก็เห็นผิดตามคนองคองธรรมรวมแล้วโลภะเป็นมูลเหตุให้สร้างอกุศลกรรมบทได้7อย่างอกุศลกรรมบทมีเท่าไหร่มี10ใช่ไหมกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3ใช่ไหมแต่ว่าโลภะเป็นมูลเหตุสร้างอกุศลกรรมให้สำเร็จนำไปสู่ความเป็นเปรตอสุรกายที่รูปเกิดขึ้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยด้วยอำนาจของอกุศลกรรมที่เป็นประเภทโลภะเป็นมูลเหตุโทสะก็ทำให้ทุจริตเกิดขึ้นได้เท่าไหร่ได้7อย่างทางกายได้2ก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในกามทางวาจาได้4เลยโทสะเนี่ยได้4เลยพูดเท็จก็ได้ส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อก็ได้ทางใจเนี่ยได้2ได้1ทางใจได้1คือพยาบาทถ้าสำเร็จเป็นกรรมหรือเขาเรียกว่าอกุศลกรรมบทเนี่ยก็จะนำไปเกิดเป็นอะไรสัตว์นรกรูปสัตว์นรกเกิดขึ้นแต่ถ้าโมหะเป็นมูลเหตุเนี่ยสร้างอกุศลกรรมได้เท่าไหร่ได้10อย่างเลยกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3ตายเวลาใกล้จะดับจิตด้วยความหลงก็นำให้ไปเกิดเป็นอะไรเดรัจฉานเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่เขาเรียกว่าอกุศลกรรมเป็นปัจจัยทำให้รูปเกิดในอบายภูมิ4
นะแล้วก็มหากุศลกรรม8เนี่ยนะคือกุศลกรรมที่เราทำบุญเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่เป็นบุญเนี่ยรูปที่เกิดก็เป็นมนุษย์และเทวดาใช่ไหมรูปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วก็ส่วนรูปกุศลกรรม5ก็พวกที่ได้รูปฌานก็ให้รูปเกิดขึ้นเป็นอะไรรูปประพรม16เห็นไหมฉะนั้นภูมิมีอยู่กี่ภูมิ31ภูมิที่มีเฉพาะรูปเนี่ยมีกี่ภูมิรู้ไหมในจำนวน31ภูมิที่กรรมที่ทำให้รูปเกิดมีกี่ภูมิพูดอย่างนี้กันแล้วกันเพราะว่าไม่มีเสียงดังมากเลยเสียงก้มแก้มก้มแก้มอยู่ในรูคอนู่นนะอบายภูมิ4มนุษย์1เทวดา6รวมกันก็เรียกว่ากามภูมิ11มีรูปเกิดได้หมดใช่ไหมในรูปภูมิเท่าไหร่รูปภูมิมี16ที่มีรูปอ่ะอันนี้เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับนามนะพูดเฉพาะรูปรูปภูมิ16 16บวก11เป็นกี่ภูมิ27ภูมิมีแต่นามเกิดขึ้นมีกี่ภูมินามเกิดขึ้นมีกี่ภูมินามเกิดขึ้นได้กี่ภูมิไม่ได้พูดเฉพาะนามอย่างเดียวนะภูมิที่มีนามเกิดขึ้นได้เนี่ยนามก็คือจิตและเจตสิกมีกี่ภูมิทั้งหมด31ภูมิเนี่ยมีกี่ภูมิมี30ภูมิจำไว้นะมี30ภูมิก็คืออะไรปัญก็มีอะไรปัญจโวกรภูมิ26กับอรูปภูมิ4ใช่มั้ย26บวก4เป็นเท่าไหร่30ภูมิที่มีแต่รูปอย่างเดียวมีกี่ภูมิมีรูปอย่างเดียวนะไม่มีนามเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างพวกเรามีนามเข้าเกี่ยวข้องใช่ไหมมี1ภูมิก็คืออสัญญสัตตภูมิเนี่ยโยมเคยดูตรงนี้ด้วยไหมเนี่ยแผนผังเนี่ยแผนผังภูมิแผนผังภูมิเนี่ยเราดูได้เลยภูมิที่มีแต่รูปอย่างเดียวก็คืออสัญญสัตตภูมิภูมิที่มีนามอย่างเดียวไม่มีรูปเข้ามาเกี่ยวข้องมีกี่ภูมิมี4ภูมิก็คืออรูปภูมิ4มีทั้งรูปและนามมี26ภูมิจำไว้นะมีทั้งรูปและนามเขาเรียกว่าปัญจโวกรภูมิมี26ภูมิภูมิที่มีแต่รูปอย่างเดียวมี1ภูมิก็คืออสัญญสัตตภูมิภูมิที่มีแต่นามอย่างเดียวก็มี4ภูมิก็คืออรูปภูมิ4เอาแค่นี้นะสรุปแล้วกรรมที่ทำให้รูปเกิดขึ้นมีเท่าไหร่25ส่วนกรรมที่ไม่ทำให้รูปเกิดนะท่านก็พูดถึงกรรมเท่าไหร่ก็มีกรรมที่เว้นก็คืออรูปกุศลกรรม4กับโลกุตระกรรม4โลกุตระกุศลกรรม4จริงๆรวมกรรมทั้งหมดมี33กรรมเนี่ยนะที่เรียกว่ากรรมเนี่ยนะแต่กรรมที่ทำให้รูปเกิดมี25เท่านั้นเว้นอรูปกุศลกรรม4แล้วก็โลกุตระกุศลกรรม4ที่เว้นอรูปกุศลกรรม4ก็เพราะว่ากรรมประเภทนี้ให้เกิดมีแต่นามไม่มีรูปนะเช่นพวกที่เจริญอรูปฌานเนี่ยอรูปฌานแปลว่าฌานที่ไม่มีรูปพอจุติปั๊บเกิดปั๊บมีแต่นามไม่มีรูปเข้ามาเกี่ยวข้องอย่ามาถามพระอาจารย์นะพระอาจารย์เห็นหรือเขาก็ไม่เห็นอะแต่ถ้าเราได้ศึกษาเราจะรู้ว่านามก็คือจิตและเจตสิกถามว่านามคือจิตและเจตสิกมองเห็นได้ไหมนามคือจิตเจตสิกถ้าเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นธรรมอารมณ์รู้ได้ที่ใจเท่านั้นนะโยมนะถ้าเราไม่มาศึกษาเราไม่รู้ว่านามก็คือจิตเจตสิกเช่นนามเห็นเนี่ยนามเห็นเนี่ยเราเห็นด้วยตาไหมไม่ได้เห็นด้วยตานามเห็นอะไม่เห็นได้ด้วยที่ไหนที่ใจแต่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาก็คือรูปก็คือสีเท่านั้นใช่ไหมสิ่งที่ปรากฏทางตาก็รูปที่เป็นสีเท่านั้นในภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่ารูปารมณ์รูปารมณ์แปลว่าอะไรสีต่างๆอย่าบอกว่ารูปารมณ์คือรูปีรู้จักรูปีไหมรูปีรูปารมณ์แปลว่าสีต่างๆแปลว่าสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาสัทธารมณ์ก็ไม่ได้เห็นใช่ไหมได้ยินทางไหนทางหูคันธารมณ์ก็ไม่ได้เห็นก็ไม่ได้ยินแต่รู้อะไรรู้กลิ่นใช่ไหมตัวรู้กลิ่นคืออะไรคือนามรู้กลิ่นนามรู้กลิ่นก็คือคณะวิญญาณนามรู้รสก็คือนามใช่ไหมนามรู้สัมผัสก็คือกายวิญญาณนามรู้คิดนึกก็คือมโนวิญญาณฉะนั้นถ้าเราไม่มาเรียนเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่านามเนี่ยรู้ได้ที่ไหนที่ใจนะโยมนะ
นะถ้าเราไม่มาศึกษานามก็คือจิตและเจตสิกเนี่ยถ้าเราไม่มาเรียนลักษณะเราจะแยกไม่ได้อะไรคือจิตอะไรคือเจตสิกจิตมีลักษณะคือรับรู้เขาเรียกว่าวิญญาณรับรู้ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณรับรู้ทางหูก็คือโสตวิญญาณรับรู้ทางจมูกคานวิญญาณรับรู้ทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณรับรู้ทางกายเรียกว่ากายวิญญาณรับรู้ทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณนี่เขาเรียกว่าจิตถ้าพูดถึงเจตสิกก็มี52ดวงใช่ไหมที่เราเรียนมาใช่ไหมนะมีลักษณะก็คืออาศัยจิตเกิดพร้อมกันกับจิตดับพร้อมกันกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตมีที่อาศัยอย่างเดียวกันกับจิตถ้าเปรียบเทียบก็คือน้ำคือจิตสีเปรียบเหมือนเจตสิกถูกไหมนะถ้าไม่แยกโดยลักษณะไม่ดูไม่ออกเพราะการเห็นก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยใช่ไหมนะการเห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจ็ดดวงคืออะไรก็คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกตาชีวิตินทรีย์มนสิการเนี่ยถ้าเราไม่มาเรียนจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจขนาดเรามาเรียนเรายังเข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงถ้าเราเข้าถึงมันก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วแต่ตอนนี้เราก็เข้าถึงโดยสภาวะเมื่อเข้าใจสภาวะแล้วเนี่ยความเป็นพระอริยะก็จะปรากฏเกิดขึ้นความเป็นปุถุชนก็มีทั้งอันทปุถุชนกัลยาณปุถุชนเนี่ยตอนนี้เราเป็นกัลยาณปุถุชนที่จะมุ่งตรงไปสู่อริยะบุคคลบุคคลที่จะเห็นความจริงที่จะปรากฏอยู่อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งความทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางเข้าถึงความพ้นทุกข์อันนั้นเราเห็นจริงตอนนี้เราเห็นแบบไหนเห็นแบบสมมุติเห็นแบบจำเห็นแบบเข้าใจนะแต่ยังไม่เห็นแจ้งนะแต่เห็นแจ้งก็บรรลุแล้วใช่ไหมโยมตอนนี้ใกล้หรือยังตอนนี้พอแฟบ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 บ้างไหมพอฟังมามันใกล้แล้วเพราะว่าการฟังก็เป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเหมือนกันนะแต่อย่างน้อยเราก็เข้าใจมากกว่าเดิมใช่ไหมอย่างน้อยเราก็รู้ว่าจิตเป็นกุศลเป็นยังไงจิตเป็นอกุศลยังไงจิตเป็นวิบากเป็นยังไงจิตเป็นกิริยาอย่างไรเนี่ยพอเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าโอ้สภาวะของจิตมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายกลางๆถูกไหมนะแต่สภาวะจิตก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุอะไรมีเหตุมีปัจจัยธรรมดาจิตจะเกิดขึ้นเองได้ไหมจิตเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเองนะโยมนะเกิดขึ้นเพราะมีที่อาศัยถูกไหมเช่นมีจักขุวัตถุคือตาเนี่ยมีตาอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีอะไรมีรูปารมณ์มีแสงสว่างมีมนสิการจักขุวิญญาณจึงเกิดเห็นไหมฉะนั้นจิตเกิดไม่ได้เกิดขึ้นเองท่านว่าปัจจัยที่ทำให้จิตเจตสิกเกิดขึ้นได้มีกี่ปัจจัยโยมดูตรงเนี้ย30 1อดีตกรรมคำว่าอดีตกรรมก็คือกรรมที่เราสร้างไว้ในอดีตอดีตมีทั้งอดีตชาติกับอดีตในปัจจุบันชาติสิ่งใดที่ดับไปแล้วเรียกว่าอดีตอดีตกรรมในที่นี้มุ่งหมายถึงกรรมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมตราบใดเรายังมีกรรมดีกรรมชั่วอยู่จิตที่จะเกิดขึ้นต่อมีไหมมีเช่นจิตดับเขาเรียกว่าจุติจิตจิตเกิดเรียกว่าปฏิสนธิจิตทำไมเกิดตายแล้วต้องเกิดเพราะยังมีกรรมดีกรรมชั่วอยู่แต่เมื่อใดเราละทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไม่มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วการเกิดจะมีไหมคนระดับไหนถึงจะไม่มีกรรมดีกรรมชั่วอย่าบอกนะคนหันซ้ายหันขวานะไม่ใช่นะคนที่เป็นพระอรหันต์หรือคนที่หมดกิเลสแล้วหรือเขาเรียกว่าอาเสขบุคคลอาเสขบุคคลคือบุคคลที่ไม่ต้องมาศึกษาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยของเราก็ต้องวางไปตามสเต็ปศีลสมาธิปัญญาศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์จึงจะเป็นหนทางไปสู่พระนิพพานเนี่ยเราอยากจะไปพระนิพพานไปไม่ยากหรอกก็แสวงหาศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณคุณทั้ง3ประการเนี่ยจะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเห็นมั้ยกิเลสก็มีอยู่กี่ระดับ3ระดับอีกเห็นมั้ยนะอย่างหยาบเค้าเรียกว่าวีติกมกิเลสเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นทางกายกับทางวาจาอันเป็นทุจริตกิเลสอย่างกลางก็คือปริยุทธานกิเลสเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นที่ไหนที่ใจหรือเขาเรียกว่าพวกนิวรณ์รู้จักนิวรณ์ไหมเครื่องกั้นความดีเช่นไหว้พระสวดมนต์อรหังสัมมาเนี่ยมันมาแล้วบางคนก็สาธุเมื่อวานยังไงก็อย่างนั้นแหละกลับปั๊บปั๊บหลับเลยประเภทเหนื่อยมาจากทำงานตมาก็โทรศัพท์ถามโยมแม่เหมือนกันนะโยมแม่ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์หรือเปล่าตมาก็บางวันไปกับบุรีรัมย์
บางทีก็ไปที่ห้องนอนแม่ไปก็ก่อนที่แกจะนอนก็เป็นไปแอบฟังก่อนว่าแกทำอะไรเห็นแต่ได้ยินทำปากปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บแต่ว่าแม่บ่นอะไรแกว่าไม่ได้บ่นหรอกกำลังไหว้พระสวดมนต์แล้วทำไมไม่ทำให้เสียงดังๆอ่ะมันเสียงมีแค่นี้สวดเอาแม่ทำยังไงก่อนแกก็บอกว่า1สมาทานศีลก่อนเสร็จแล้วก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ค่อยนอนแล้วนอนแม่ทำยังไงก็กำหนดก่อนแต่พ่อแม่เคยไปปฏิบัติธรรมเวลานอนเนี่ยเราต้องระลึกรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวเขาเรียกว่าฝึกสัมปชัญญะรู้ขณะที่หัวลงหมอนก็ต้องรู้ตื่นก็ต้องรู้อะไรตื่นเขาเรียกว่ารู้จนกว่าหลับไปการปฏิบัตินะยกเว้นเผลอกับลืมส่วนมากจะเผลอมากกว่าขณะเดินใครเดินอย่างเงี้ยเราก็บอกเราเดินคอยเดินรู้จักคอยเดินไหมเอ๊ะคอยเดินมันมีที่ไหนคอยเดินภาษาอีสานสาบานอาตมาเคยฟังมหาสมปองพูดไหมแกชอบพูดภาษาไทยบ้างภาษาลาวบ้างภาษาอังกฤษบ้างสลับสับปนกันไปหมดนะภาษาอีสานเนี่ยเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาเหนือก็เป็นภาษาท้องถิ่นอย่างภาษาอีสานเวลาเขาทานอะไรอร่อยเขาจะพูดยังไงรู้ไหมแซ่บหลายแซ่บแต่ถ้าเป็นคนเหนือลำแต่ใช่ไหมอย่างคนเหนือไปทางอีสานคนอีสานก็ถามว่าเป็นยังไงอร่อยไหมแซ่บบ่คนเหนือก็ว่าลำแต่คนอีสานฟังไม่รู้เรื่องอย่าพึ่งลำเลยกินก่อนค่อยลำเนี่ยเข้าใจกันรู้เรื่องไหมเนี่ยนะอันนี้ภาษาสมมติใช่ไหมภาษาสมมติแต่ภาษาปรมัตถ์ชัดเจนไหมภาษาปรมัตถ์ชัดเจนอ่ะต่อไปพูดถึงมรรคกุศลกรรมอีกมรรคกุศลกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่ทำลายอะไรทำลายกิเลสสุดท้ายคืออนุสัยกิเลสนะมรรคกุศลกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาขันธ์ปัญญาที่อยู่ในระดับอะไรมรรคจิตนะตรงนี้แหละจะชำระการเวียนว่ายตายเกิดนะที่ในโสดาปัตติมรรคเนี่ยทำลายความเห็นผิดทำลายความสงสัยสกทาคามิมรรคเนี่ยเพียงแค่ทำให้กามราคะปฏิฆะเบาบางอนาคามิมรรคเนี่ยทำกามราคะปฏิฆะให้หมดไปส่วนอรหัตตมรรคก็คือกำจัดอะไรความยินดีในรูปภพอรูปภพมานะอวิชชาหมดไปตัวอุทธัจจะเนี่ยคือตัวฟุ้งเนี่ยคนที่จะละได้ระดับไหนรู้ไหมโยมพระอรหันต์นะโยมฉะนั้นเวลาเราฟุ้งไม่ต้องกังวลหรอกใช้เป็นกรรมฐานเลยฟุ้งเนี่ยอยู่ในหมวดของธรรมานุปัสสนาฟุ้งเนี่ยไม่ใช่เราฟุ้งดูไปเถอะไม่ต้องไปบังคับไม่ให้มันฟุ้งมันฟุ้งก็รู้ฟุ้งมันคิดก็รู้คิดจิตโลภก็รู้จิตโลภอย่างเงี้ยการรู้อย่างนี้มันจะทำให้เรามีสติไหมทำให้เรามีสติเมื่อสติเกิดจิตเป็นกุศลหรือกุศลจิตเป็นกุศลฉะนั้นการเรียนในวิธรรมเป็นฐานให้เกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะเรียนรู้เรื่องของรูปของนามพอเราเข้าใจรูปเข้าใจนามเราก็เข้าใจอะไรสภาวะธรรมชาติเราจะได้ยินว่าจิตเป็นธรรมชาติเจตสิกเป็นธรรมชาติรูปเป็นธรรมชาตินิพพานเป็นธรรมชาติธรรมชาติแปลว่าสิ่งที่ปฏิเสธสัตว์บุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพระไม่มีโยมมีแต่สภาวะเท่านั้นที่ปรากฏถูกไหมนะจิตเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยเช่นอดีตกรรม2อารมณ์อารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งให้จิตเกิดไหมอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยจิตย่อมน้อมไปถูกไหมอารมณ์ก็มีอยู่เท่าไหร่อารมณ์มี6มีอะไรบ้างมีรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ละสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์แล้วก็ธรรมารมณ์ตรงนี้เราจะไปเรียนในปริเฉทที่3ในเทอมต่อไปอยู่ในปริเฉทที่3อารมณ์แปลว่าธรรมชาติที่เป็นที่ยินดีของจิตและเจตสิกอุปมาหนึ่งเหมือนสวนดอกไม้เป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายอารมณ์เขาจะแบ่งออกไว้2อย่าง2พวก4ประเภทใหญ่แล้วก็พิสดาร21เดี๋ยวโยมก็จะได้เรียนกันเดี๋ยวจบเทอมนี้พระอาจารย์จะมีคู่มือจุลโทให้2เล่มฉบับท่องจำกับฉบับคู่มือแจกเฉพาะคนที่จะไปเรียนในจุลโทเฉพาะเทอมหน้าแต่ถ้าจะมาเรียนจุลตรีไม่แจกนะแจกเฉพาะคนเรียนจุลโทนะก็จะให้เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าจะเอามาให้ดูเอามาแจกก่อนดีไหม
ไม่ดีเพราะยังไม่จบหลักสูตรมาให้ก่อนนะยังไงเกิดได้หลักสูตรขึ้นมาไม่เรียนแล้วจุลตรีเขายังเรียนไม่จบเลยได้หนังสือจุลโทแล้วไม่เรียนรอเรียนจุลโทเลยนิพพานก็ยังไม่ถึงอีกทำไมนิพพานไม่ถึงกลัวบรรลุก่อนวะเหมือนกับโยมแถวบ้านอาตมาฟังธรรมแล้วก็เคี้ยวหมากไปพระกับบรรยายแกก็ตำหมากไปตำพระก็ถามว่าหยุดก่อนได้ไหมค่อยตำทำไมล่ะท่านเดี๋ยวจะไม่ถึงนิพพานแล้วนิพพานมันมีหมากเคี้ยวไหมเจ้าคะไม่มีโยมยังไม่ไปเจ้าคะดื้อเหมือนกันนะโยมทางภาคอีสานบางทีนะแต่เขานิยมฟังธรรมโยมชอบปฏิบัติธรรมบางแห่งบางที่เนี่ยมีฟังธรรมะโต้รุ่งเลยทำอย่างช่วงปีใหม่เขาจัดกันบางทีไปบรรยายเนี่ยเห็นญาติโยมมาเป็นหมื่นๆเป็นพันๆเนี่ยพูดแล้วขนลุกเพราะศรัทธาแต่ละดวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นศรัทธาเกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นใหญ่เขาเรียกว่าอินทรีย์กำจัดฝ่ายที่เป็นบาปได้ชัดเจนแต่ถ้ามันมีพลังไปไงโยมบาปอกุศลไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยถ้ามันเป็นใหญ่แล้วก็มีพลังเป็นใหญ่เขาเรียกว่าอินทรีย์ใช่ไหมมีพลังเขาเรียกว่าพละศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละระดับนี้ต้องระดับไหนต้องระดับพระอริยบุคคลเท่านั้นอย่างพวกเราเนี่ยยังไม่ถึงพละพวกเราอยู่ในระดับอินทรีย์ก็คือการฝึกอบรมสัตทินรีย์วิริยินทรีย์สัตทินรีย์สมาทินรีย์ปัญญินทรีย์ให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นถ้ามีอยู่แล้วในใจบุคคลนั้นย่อมมุ่งตรงไปสู่มรรคญาณรู้จักมรรคญาณไหมญาณแห่งการตรัสรู้ก็คือมรรคจิตเห็นไหมมรรคจิตแปลว่าจิตที่ประหารกิเลสคนละจิตแปลว่าจิตที่เสวยจิตประเภทนี้เขาเรียกว่าโลกุตระจิตใครถึงจิตประเภทนี้ย่อมข้ามจากโลกทั้ง3พ้นจากโลกทั้ง3พ้นจากกามโลกรูปโลกแล้วก็อรูปโลกความเป็นภริยะปรากฏชีวิตของเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไหมถ้านั้นการเวียนว่ายไปตายเกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถามอีกครั้งได้ไหมการเวียนว่ายตายเกิดในภูมิทั้ง3เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้หรือเป็นธรรมที่ควรกำหนดละกำหนดรู้เป็นธรรมที่ควรยึดมั่นหรือเป็นธรรมที่ควรปล่อยวางเป็นธรรมที่ยินดีหรือเป็นธรรมที่ควรเบื่อหน่ายโอ้นี่ใกล้ๆแล้วนะโยมเนี่ยฟังเหมือนปัญจวัคคีย์เลยนะนี่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรวัฒนสูตรจบลงอ่ะผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือโกณฑัญญะใช่ไหมต่อจากนั้นแรม1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำวัปปะภัตติยะมหานามะอัจฉิก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงยกธรรมะกันที่2ก็คืออนัตตลักขณสูตรสูตรที่ว่าโดยเบญจขันธ์คือขันธ์5โดยความไม่มีอัตตาโดยความไม่มีตัวไม่มีตนแล้วพระองค์ก็ถามว่ารูปังอนิจจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปังทุกขังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์รูปังอัตตาหรืออนัตตาอนัตตาเนี่ยก็ถามโดยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์เป็นธรรมที่ควรยึดถือหรือไม่ทำเป็นควรยึดถือเป็นธรรมที่ควรยินดีหรือเป็นธรรมที่เบื่อหน่ายถามจนสลัดออกจากความยึดถือทุกวันนี้เรายังยึดถือไหมเราในอุปมาเหมือนงูกัดกบรู้จักงูกัดกบไหมอุปทานเหมือนงูกัดกบเคยเห็นงูกัดกบไหมเห็นแต่กัดเฉียดใช่ไหม เคยเห็นงูจินเหยื่อไหมจินอะไรต่างๆมันไม่ค่อยคลายหรอกโยมไม่เหมือนกับงูลอกคาบมันต่างกันการซ้ำลอกละกิเลสเหมือนงูลอกคาบไม่ยินดีในคาบของตนใช่ไหมแต่ถ้างูกัดเหยื่อแล้วนี่เป็นไงมันคายไหมไม่คายละอย่างเรายึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราทุกวันเนี่ยยังเป็นเราของเราไหมยังเป็นอยู่ตรงนี้แหละจึงเป็นสมุฏฐานนำมาซึ่งการเวียนว่ายตายเกิด
มีความยินดีพอใจเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเพราะมีตัวเราอยู่เพราะเรายึดกายเป็นเรายึดจิตว่าเป็นเราฉะนั้นการเรียนวิธรรมช่วยได้ไหมช่วยได้แล้วเคยเอาไปใช้ไหมเขาด่าเราเราไม่เคยคิดจะโกรธเขามีไหมตั้งแต่เรียนมาเขาด่าเราไม่โกรธเขาเลยมีไหมส่วนมากโกรธใช่ไหมเพียงแต่จะโกรธโดยอาการแสดงออกหรือไม่แสดงออกเท่านั้นเองใช่ไหมส่วนมากแสดงออกหรือไม่แสดงออกเขาบอกว่าจะรู้ว่าคนโกรธไม่โกรธดูจิตตชลุเดี๋ยวเราจะเรียนจิตตชลุเนี่ย7อย่างนะเอาต่อนะโยมนะเอาต่อไปมาดูจิต75จิตทั้งหมดมี89ถูกไหมแต่จิตที่ทำให้ลูกเกิดมี75เว้นอะไรเว้นพวกทวิสิบอรูปวิบาก4และจุติจิตของพระอรหันต์ปฏิสนธิจิตของสัตว์ทั้งหลายอรูปวิปากจิต4ปฏิสนธิจิตของสัตว์ทั้งหลายและจุติจิตของพระอรหันต์เจตสิก52ที่อยู่ในอะไรปัจจุบันภพหมายถึงภพนี้นะนับตั้งแต่อุปาทขณะของปฐมภวังค์ที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตคำว่าปฐมภวังค์แปลว่าภวังค์ดวงแรกที่ต่อจากปฏิสนธิปฏิสนธิแปลว่าสืบต่อระหว่างภพเก่ากับภพใหม่พอจุติปั๊บปฏิสนธิเกิดปฏิแปลว่าเฉพาะสนธิแปลว่าสืบต่อระหว่างของเก่ากับของใหม่กับภพเก่ากับภพใหม่เพียงแค่ขณะเดียว1ขณะจิตเท่ากับ3ขณะเล็ก3ขณะเล็กมีอะไรบ้างมีอุปาทะถีติพังคะแต่ปฏิสนธิจิตเขาเอาแค่ขณะเดียวก็คืออุปาทขณะของปฏิสนธิจิตคือจิต1ขณะเนี่ยมีอยู่3ขณะเล็กจะไปจิตเกิดดับ1ขณะเนี่ยเท่ากับ3ขณะเล็ก3ขณะเล็กมีอะไรบ้างมีอุปาทะถีติพังคะขีดแรกโยมทำเป็นดวงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนไป3ขีดขีดแรกเรียกว่าอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นขีดตรงกลางเรียกว่าถีติแปลว่าตั้งอยู่ขีดสุดท้ายก็เรียกว่าพังคะแปลว่าดับไปจิตเกิดดับเร็วมั้ยดับเดี๋ยวเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวในแสนโกฏขณะปฏิสนธิจิตเขานับตรงไหนเขานับตรงอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตแต่มันเร็วมากนะ3อุตุนะที่ทำให้ลูกเกิดก็คือสีตะเตโชความเย็นความร้อนนะความเย็นก็เรียกว่าสีตะความร้อนก็คืออุณหะนะสีตะเตโชอุณหะเตโชความร้อนที่อยู่ภายในสัตว์และภายนอกสัตว์คือร่างกายของเรามันต้องมีความเย็นความร้อนอยู่ในร่างกายถ้าร้อนมากนี่มีสิทธิ์พังไหมร่างกายมีสิทธิ์แตกดับไหมเห็นไหมตอนแรกๆเป็นร้อนไออุ่นไออุ่นมาก็เป็นวิปริตไปได้ใช่ไหมจนถึงแก่จนถึงดับถ้ามันเย็นมากเย็นจนไม่มีไออุ่นดูเนี่ยมีสิทธิ์ไปไหมเห็นไหมคนที่หนาวตายอย่างอินเดียมีทั้งร้อนตายมีทั้งหนาวตายร้อนก็ร้อนสุดๆหนาวก็สุดๆเหมือนกันฉะนั้นร่างกายของเราจึงต้องปรับให้ได้อุณหภูมิพอดีจะไม่ยงเช่น20องศาร่างกายเราจะตั้งอยู่ได้นานไหมบางที่บางแห่งอย่างคนต่างจังหวัดทำไมเขาแก่เร็วโยมส่วนหนึ่งก็มาจากความเย็นความร้อนนี่แหละเป็นตัวเผาผลาญแต่คนที่อยู่ในกรุงเทพบางคนอายุ50 60ดูเหมือนกับ30 40เหตุผลเพราะอะไรเพราะเขาดูร่างแลร่างกายของเขาไม่ให้ความเย็นความร้อนเนี่ยมันมีโอกาสทำลายรูปที่มันจะเสื่อมเนี่ยให้มันชะลอคือมันจะแก่เร็วก็แก่น้อยลงนะก็ทำนองโดยการเข้าใจแต่รูปเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเป็นธรรมที่ควรอะไรควรรักษาไม่ใช่เป็นควรประหารนะโยมนะแต่ว่าคนที่มีปัญญาก็คือรักษาไว้เพื่อเจริญสติเพื่อให้เกิดอะไรเกิดปัญญาแต่บางคนไม่เข้าใจก็รักษาไว้เพื่ออะไรเพื่อความพอใจถูกไหมโยมรูปเป็นที่พอใจของใครอย่าบอกนะว่าของคนอื่นเบื้องต้นก็ของเรานั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็ของเรามีไหมในความเป็นจริงรูปเนี่ยเป็นที่ยินดีของเราจริงไหมจริงหรือไม่จริงรูปเป็นที่ยินดีของเราจริงหรือไม่จริงเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละจึงเห็นไม่ค่อยเป็นจริงเพราะมันเป็นเรานี่แหละเรื่องของเรื่องนะสรุปแล้วร่างกายของเราอยู่ได้ก็เพราะมีความเย็นและความร้อนนะตอนนี้เรายึดไปก่อนเป็นเราเนี่ยไม่เสียหายหรอกแต่อย่าคิดว่าเป็นของคนอื่นกันแล้วกันแล้วมันจะมีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราเป็นของคนอื่น
เราเลยมีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นเราไม่เป็นไรนะไอ้พูดอย่างนี้ผิดสภาวะไหมเนี่ยเราเป็นเราจริงๆเรายึดไปเพื่ออะไรเพื่อกำหนดนะเพื่อไว้เจริญสติสี่อาหารได้แก่โอชาที่อยู่ในอาหารต่างๆเนี่ยร่างกายของสัตว์อย่างที่เกิดในกามภูมิเนี่ยต้องมีอาหารยกเว้นพวกขมขึ้นไปพวกขมไม่ต้องอาศัยอาหารอาศัยปิติอย่างพวกเราเนี่ยเกิดจากกรรมจิตอุตุก็ดีแต่ถ้าขาดอาหารอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ลูกก็ต้องแตกดับเป็นที่สุดนะฉะนั้นฐานที่ทำให้ลูกเกิดก็มีอยู่สี่ก็คือกรรมจิตอุตุอาหารเอาต่อไปมาดูในคู่มือของเรานะยมที่จะมีคำว่ากรรมชลูปรูปที่เกิดจากกรรมมาดูนะหน้าที่เท่าไหร่ตรงเราจะได้ยินคำว่ากรรมชลูปเห็นไหมยมที่อยู่ในช่องตารางนี่นะแสดงจำนวนรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4นะกรรมชลูปจิตชลูปอุตุชลูปแล้วก็อาหารและชลูปกรรมชลูปหมายถึงรูปที่เกิดจากกรรมแน่นอนมีอยู่9ไม่แน่นอนมีอยู่9แน่นอนมีอยู่9มีอะไรบ้างประสาททรูป5เห็นไหมโยมดูกรรมชรูปนะช่องกรรมชรูปนะเห็นในตารางไหมถ้าไม่เห็นยกมือขึ้นนะโยมสมใจเห็นแล้วอยู่ตารางนี้นี่หน้าตารางเห็นไหมในตารางไหมที่มันมีช่องที่พระอาจารย์เขียนไว้ช่องเนี่ยที่จะมีดวงอ่ะมีดวงของรูปอ่ะมันจะมีกรรมจิตอุตุอาหารนะ4ช่องเห็นไหมกรรมชรูปมี18แน่นอนมีอยู่9ไม่แน่นอนมีอยู่9เห็นไหมที่สรุปสมุฏฐานและรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4เนี่ยนะแล้วก็มีอยู่ในตารางมีให้เห็นมีมหามีประสาทรูป5นะรูปที่เกิดจากกรรมแน่นอนนะมีประสาทรูป5ภาวะรูป2หทัยรูป1ชีวิตรูป1พวกนี้เกิดจากกรรมแน่นอนส่วนไม่แน่นอนมีอยู่9ก็คืออวิธิโภครูป8เห็นไหมคำว่าอะแปลว่ารูปที่แยกจากกันไม่ได้เนี่ยมี8รูป8รูปมีอะไรบ้างมีมหาภูตรูป4เห็นไหมโยมมหาภูตรูป4รูปารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์แล้วก็อาหารรูปนะแล้วก็ปริเฉทรูป1รวมแล้วก็เป็น9 9บวก9เป็นเท่าไหร่9บวก9เป็น18เขาเรียกว่ากรรมชลูปหมายถึงรูปที่เกิดจากกรรมมีกี่รูปแล้วก็ตอบว่ามี18รูปแน่นอนมีอยู่9ไม่แน่นอนมีอยู่9ต่อไปจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตมี15มีอะไรบ้างวิญญัติรูป2เห็นไหมอยู่ในช่องตารางวิญญัติรูป2ก็คือกายวิญญัติกับวจีวิญญัติเกิดจากจิตแน่นอนการเคลื่อนไหวทางกายการเคลื่อนไหวทางคำพูดเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตถูกไหมกายวิญญัติวจีวิญญัติแล้วก็สัทธารมณ์1สัทธารมณ์ก็คือเสียงที่เป็นอยู่ในเกิดจากจิตไหมเกิดจากจิตแล้วก็วิการรูป3เบาอ่อนควรส่วนหนึ่งก็เกิดจากจิตจิตที่เป็นกุศลเห็นไหมเวลาจิตที่เป็นกุศลร่างกายของเราก็จะมีอาการเบาอ่อนควรแต่ถ้าเป็นนามธรรมก็คือสงบเบาควรคล่องแคล่วซื่อตรงเคยได้ยินไหมไอ้ตัวนามธรรมที่เป็นตัวสงบนะก็คือตัวปัสสัทธิระหูตามุทุตากัมมัญญตาปากุญญตาอุชุกตาที่อยู่ในเจตสิก19ดวงจำได้ไหมเจตสิก19ดวงต่อจากตัตตรมัชชตาเจตสิกเอาต่อไปนะอวินิโพกรูป8ปริเฉทรูป1รวมแล้วเป็น15รูปเกิดจากจิตโดยแน่นอนมี2เห็นไหมมันจะมีคำว่าแน่นอนมี2ไม่แน่นอนมีเท่าไหร่มี13 13บวก12เป็นเท่าไหร่15นี่เขาเรียกว่าจิตตชรูป15รูปที่เกิดจากจิตมี15ต่อไปอุตุชรูปมี13 13ก็คือเอาวิญญัติรูป2ออกจากจิตใช่ไหมก็เอามาก็คือสัทธารมสัทธารมก็คือเสียงเช่นเสียงแอร์เนี่ยเกิดจากจิตหรืออุตุเกิดจากอุตุแล้วก็วิการรูป3คือร่างกายของคนเราถ้าไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินอยู่ในอากาศพอดีร่างกายจะเบาอ่อนควรไหมนี่เขาเรียกว่าเกิดจากอุตุแล้วก็อวินิโพครูป8อวินิโพครูป8จำไว้เลยนะเกิดได้4สมุฏฐานแล้วก็ปริเฉทรูป1ก็เกิดได้4สมุฏฐานจะพูดกรรมเขาก็มาพูดจิตเขาก็มาพูดอุตุเขาก็มาเห็นไหมอวินิโพครูป8กับปริเฉทรูป1นะเพราะเขาเกิดได้4สมุฏฐานเลยต่อไปอาหารและชรูปหมายถึงรูปที่เกิดจากอาหารมี12 12มีอะไรมีวิการและรูป3ก็หมายเช่นร่างกายของเราทานอาหารพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราไม่หนักก็ทำให้ร่างกายเราเบาอ่อนควรได้ไหม
แต่ถ้าทานอาหารเยอะๆมีสิทธิ์จะเบาหรือจะหนักหนักอย่างเช่นทานเต็มที่เลยเขาเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตุงไม่ใช่โภชเนมัตตัญญุตานะคือธรรมดาพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมหรือโยชีบุคคลเวลาบริโภคอาหารเนี่ยท่านบอกว่าทานอาหารรู้ว่า5หรือ6คำจะอิ่มก็หยุดแล้วก็เติมน้ำเข้าไปร่างกายก็จะไม่อึดอัดเวลาปฏิบัติช่วงบ่ายๆก็จะไม่เกิดความหาวความง่วงส่วนมากเวลาเราปฏิบัติวัน2วันวันแรกวัน2วัน3จะฟุ้งด้วยใช่มั้ยจะง่วงด้วยใช่มั้ยมีทั้งอาการฟุ้งมีทั้งอาการง่วงมีทั้งอาการความเกียจค้านมีมั้ยอาการเกียจค้านมีมั้ยปฏิบัตินะปฏิบัติไปโอ้ไม่ไหวบางทีปฏิบัติไปก็ฟุ้งไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เขาจะคิดถึงเรามั้ยเรามาปฏิบัติพูดเหมือนเขาจะคิดถึงเขาไม่คิดถึงเลยไปได้ก็ดีอย่ามาอีกเลยไปนานๆอย่างเงี้ยอยู่บ้านวุ่นวายมีแต่รูปกับนามว่างั้นนะบางทีเราเรียนไปก็เหมือนคนละขั้วเลยนะกับคนทั่วๆไปเนี่ยบางทีเราคิดอะไรแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเขาก็ไม่ได้เคยคิดอย่างเราเวลาคุยมันก็เลยสวนทางกันเนี่ยเขาเรียกว่าคนเราอยู่ร่วมกันส่วนหนึ่งก็มาจากความเห็นด้วยมีศรัทธาเสมอกันไหมมีศีลเสมอกันไหมมีจาคะเสมอกันไหมมีปัญญาเสมอกันเขาเรียกว่าทิฏฐิเสมอกันไหมเนี่ยถ้าไม่เสมอกันเมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนกับส่วนมากก็จะพูดคำว่าอะไรเราไปกันไม่ได้ฉันดีน้อยเกินหรือเธอดีเกินใช่ไหมไม่ว่าตัวเองก็ว่าเขาแหละจริงๆเนี่ยถ้าเรามาเรียนในพิธามเนี่ยมันจะเบาลงเยอะเลยเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของใครเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยสามีภรรยาก็เป็นแค่กรรมที่เคยมาเจอกันพบกันเมื่อหมดบุญหมดกรรมก็ต้องจากกันไม่จากเป็นก็ต้องจากตายจริงไหมเราจะไปเอาอะไรนักหนาเราจะไปทุกอะไรนักหนากับสิ่งที่มันเป็นไปอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็เบาแล้วไม่ไปคิดอะไรมากแล้วต่อไปอาหารก็วิกาลรูป3อวินิโพครูป8กับปริเฉทรูป1สรุปแล้วว่ากรรมชรูปมีรูปเกิดขึ้นได้เท่าไหร่กรรมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมมี18แน่นอน9ไม่แน่นอน9มาดูตรงสรุปนี่นะตรงสรุปจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตมี15แน่นอน2ไม่แน่นอน13อุตุรูปที่เกิดจากอุตุมี13แน่นอนไม่มีแต่ไม่แน่นอนอาหารมีเท่าไหร่มี12แน่นอนไม่มีแต่ไม่แน่นอนตรงที่เขาเขียนว่าสรุปสมุฏฐานและรูปที่เกิดจากสมุฏฐานนั้นกรรมที่ทำให้รูปเกิด25เห็นไหมโยมกรรมที่ทำให้รูปเกิดมี25รูปที่เกิดจากกรรมมีเท่าไหร่มี18โดยแน่นอนมีอยู่9ไม่แน่นอนมีอยู่9 9 2เป็น18นะจิตที่ทำให้รูปเกิดมี75รูปที่เกิดจากจิตมีเท่าไหร่มี15โดยแน่นอนมี2ไม่แน่นอนมีนี่เก่งมากเลยนะสอบผ่านแน่นอนอุตุที่ทำให้รูปเกิดมี2รูปที่เกิดจากอุตุมี13โดยแน่นอนมีไหมไม่มีมีแต่ไม่แน่นอนเท่าไหร่13อาหารที่ทำให้รูปเกิดมีเท่าไหร่มี1รูปที่เกิดจากอาหารมีเท่าไหร่12แน่นอนมีไหมมีแต่ไม่แน่นอนเห็นไหมเนี่ยโยมไปเขียนตารางรูปตรงนี้ไว้นะแล้วก็เขียนตัวเลขอ่ะดูนะมหาพุทธรูป4มีเลข4ก็บ่งบอกถึงอะไรเกิดได้4สมุฏฐานดูนะปัสสาทรูป5เขียนว่ากอไก่นี่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานวิสัยรูป4หรือ7ก็มีรูปารมณ์ได้4สมุฏฐานสัทธารมณ์ได้2สมุฏฐานก็คือจิตกับอุตุคันธารมณ์ราสารมณ์โผฏฐัพพรมณ์ก็ได้4สมุฏฐานภาวรูป2ได้1สมุฏฐานก็คือกรรมหทัยรูป1ได้1สมุฏฐานก็คือกรรมชีวิตรูป1เกิดได้1สมุฏฐานก็คือกรรมอาหารรูป1เกิดได้4สมุฏฐานปริเฉทรูปก็เกิดได้4สมุฏฐานวิญญัติรูป2ก็เกิดได้1สมุฏฐานก็คือจิตเป็นสมุฏฐานแล้วก็วิกาลรูป3หรือ5ก็เกิดได้4 3สมุฏฐานก็คือจิตอุตุอาหารส่วนลักขณะรูป4ไม่เกิดจากสมุฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเอามาดูตารางตรงนี้นะตารางตารางตรงนี้จำแนกรูป28โดยสมุฏฐานก็จะมีเอกสมุฏฐานนี่ก็รูปมีอะไรมีเอกสมุฏฐานนี่ก็รูปทวิสมุฏฐานนี่ก็รูป
ติสมุฏฐานิกรูปจตุสมุฏฐานิกรูปนกุโตจิตสมุฏฐานิกรูปเอกะแปลว่า1โยมเอกะแปลว่า1ทวิแปลว่า2ติแปลว่า3จตุแปลว่า4นกุแปลว่าปฏิเสธนกุโตจิเนี่ยมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะนกุโตจินกุโตจินะสมุฏฐานคือรูปที่ไม่เกิดจากสมุฏฐานใดอย่างหนึ่งเอามาดูนะเอกสมุฏฐานนี่ก็รูปคือรูปอะไรเกิดก็ตอบว่าเอกสมุฏฐานนี่ก็รูปคือรูปอะไรเราก็ตอบว่าคือรูปที่เกิดจากสมุฏฐานอย่างเดียวมีเท่าไหร่มี11มี11รูปได้แก่อะไรประสาทรูป5ภาวะรูป2หัตถยรูป1ชีวิตรูป1บางคนไปเขียนชีตัวนี้เขาไม่เข้าใจว่าชีอะไรก็ว่าแม่ชี1บางคนก็ไปเขียนชื่อตัวเองว่ามชรู้จักมชมั้ยฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมนะก็คือมีอยู่9รูปเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวแล้วก็วิญญัติรูป2ก็เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวฉะนั้นเวลาเขาถามว่ารูปที่เกิดจากสมุฏฐานอย่างเดียวมีกี่รูปเราก็ตอบว่ามีกี่รูป11รูปเกิดจากกรรมอย่างเดียวมีกี่รูป9รูป9รูปคือประสาทรูป5ภาวะรูป2หทัยรูป1ชีวิตรูป1เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวมีกี่รูป2รูปคือวิญญาติรูป2รวมแล้ว2บวก9เป็นเท่าไหร่เกิดได้สมุฏฐานเดียวมีชื่อว่าเอกสมุฏฐานนิกรูปเห็นไหมเวลาเราได้ยินว่าเอกสมุฏฐานนิกรูปเป็นภาษาบาลีเราก็เข้าใจว่าคือรูปที่เกิดจากสมุฏฐานอย่างเดียวมีกี่รูปมี11รูปเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวมี9รูปเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวมี2รูปถูกไหม2บวก9เป็นเท่าไหร่11นี่เขาเรียกว่าเอกสมุฏฐานนิกรูปบางอย่างก็เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวบางอย่างก็เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวเอาต่อไปทวิสมุฏฐานนิกรูปคือรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้งสองได้มี1รูป1รูปก็คือสัทธาลมสัทธาลมแปลว่าอะไรเสียงต่างๆถูกไหมเสียงที่มากระทบหูเนี่ยบางอย่างเกิดจากจิตบางอย่างเกิดจากอุตุถูกไหมอย่างเสียงอาตมาเป่งออกไปกระทบที่โสตประสาทของโยมเนี่ยโสตวิญญาณตัวที่รับรู้เนี่ยใช่ไหมเกิดจากอะไรเสียงนี้เกิดจากจิตถูกไหมแต่ถ้าเสียงแอร์มากระทบที่โสตประสาทตัวรับรู้ก็คือโสตวิญญาณแต่เสียงนั้นโยมรู้ไหมว่าเกิดจากจิตหรืออุตุเกิดจากอุตุฉะนั้นสัทธลมจึงเกิดได้จิตสมุฏฐานสองสมุฏฐานก็คือจิตกับอุตุฉะนั้นสัทธลมจึงได้ชื่อว่าทวิสมุฏฐานนี่ก็รู้ทวิแปลว่าสองอย่างคนสองในชื่อว่าอะไรชื่อว่าทวีแพ้อยู่คนเดียวคือสรพงษ์สรพงษ์ทำไมจึงแพ้สรพงษ์เพราะสรพงษ์ชื่อเอกคราวที่แล้วไปบุรีรัมย์แวะไปหาสรพงษ์นึกว่าจะเจอสรพงษ์สรพงษ์ป่วยโยมนะสรพงษ์ก็ป่วยได้นะโยมนะป่วยเป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าปอดเขาเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือยังไงเนี่ยต้องใส่พักผ่อนน้อยทำงานเยอะอ่ะต่อไปนะพูดพาดพิงสรพงษ์เดี๋ยวจะมีปัญหาเอาต่อไปโยมติสมุฏฐานติแปลว่า3เห็นไหมติสมุฏฐานนี่กับรูปคือรูปที่เกิดได้3สมุฏฐานมีกี่รูปมี3รูป3รูปคืออะไรวิกาลรูป3เกิดจากอะไรเกิดจากกรรมไม่ใช่เกิดจากกิจอุตุอาหารเป็นสมุฏฐานวิกาลรูป3ก็คือละหุตามุทุตากัมมัญญตาฉะนั้นชื่อของรูปมีความสำคัญไหมมีแล้วเวลาเขาพูดถึงสมุฏฐานเราตอบได้ไหมตอบได้เกิดข้อถามว่าวิกาลรูปคือรูปอะไรก็คือรูปเบารูปอ่อนรูปควรเกิดได้กี่สมุฏฐานเราก็ตอบว่าได้3สมุฏฐาน3สมุฏฐานคืออะไรกิจอุตุอาหารและมีชื่อว่าอะไรอีกชื่อว่าติสมุฏฐานนิกรูปคือรูปที่เกิดได้3สมุฏฐานตอบอย่างนี้ได้เกิดเขาถามว่าเรียนกับใครมาโยมจะตอบว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันเจ้าค่ะเรียนทางไปรษณีย์นะอย่าลืมว่าเรียนกับพระอาจารย์ทวีนะเอาต่อนะจะตุแปลว่า4จะตุแปลว่า4เลข4เมื่อไหร่นะให้เข้าใจว่ารูปที่เกิดได้4สมุฏฐานนะมีกี่รูปมี9รูป9รูปก็คืออวินิโพครูป8จำไว้นะอวินิโพครูป8มีอะไรบ้างมหาภูตรูป4รูปารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์อาหารรูปคำว่าอวินิโพครูปก็คือรูปที่แยกจากกันไม่ได้เช่นในร่างกายของเราก็ประชุมกันก็คือธาตุทั้ง4ใช่มั้ยดินน้ำไฟลมในขณะมหาภูตรูปทั้ง4มีสีมั้ย
มีด้วยไหมมีสีด้วยใช่ไหมมีกลิ่นด้วยมีรสด้วยมีอาหารด้วยฉะนั้น8รูปนี้จึงได้ชื่อว่าอวินิโภครูปหมายถึงรูปที่แยกจากกันไม่ได้มี8รูปตรงข้ามกับวินิโภครูปรูปที่แยกจากกันได้มี20รูปฉะนั้นรูปมีกี่รูปมี28รูปรูปที่แยกจากกันไม่ได้มี8รูปรูปที่แยกจากกันได้มี20รูปเห็นไหมเก่งขนาดไหนเนี่ยตอบได้ถ้าตอบได้มันก็สนุกนะมันที่ไม่ใช่ว่ามันอะไรวะนึกไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ถ้าเรามาเรียนบ่อยๆถ้าเราจับหลักได้อะไรได้ก็สนุกอยู่เรียนอภิธรรมมันสนุกอยู่ตอนไหนอยู่ไหมโยมพอมันรู้เรื่องก็จะสนุกก็จะถึงบางอ้อจะไม่ถึงบางจากรู้จักบางอ้อไหมอ้อๆๆมันก็จะเข้าใจถ้าบางจากไม่อยากมาแล้วนะจากไปเลยอย่างเงี้ยกว่าจะมาเรียนอีกทีนึงอ่ะพวกเข้านิพพานแล้วนะบางทีขาดบ่อยๆนี่ก็ไม่ดีทำไมไม่ดีเพราะว่าศรัทธามันกำลังอ่อนนะแต่ถ้าขาดไปทักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์นี่เวลามาก็ไม่ทันเพื่อนพอไม่ทันเพื่อนแล้วยังไงอีกไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเป็นยังไงหมดความสนุกเอาต่อ9รูปนี้เกิดได้4สมุฏฐานคือรูปอะไรบ้างอวินิโภครูป8กับปริเฉทรูป1นะเกิดจากกรรมจิตอุตตุอาหารพวกนี้เขาเรียกว่าจตุสมุฏฐานิกรูปส่วนนกุโตจิตสมุฏฐานิกรูปคือรูปที่ไม่เกิดจากสมุฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมีกี่รูปมี4รูปก็คือลักษณะรูป4ในรูป28ที่ไม่เกิดจากสมุฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมี4รูปจำไว้เลยก็คือลักษณะรูป4นอกนั้นก็เกิดจากสมุฏฐาน1สมุฏฐาน2สมุฏฐาน3สมุฏฐาน4ใช่ไหมสมุฏฐาน1มีชื่อว่าเอกสมุฏฐานิกรูปสมุฏฐาน2มีชื่อว่าทวิสมุฏฐานนี่ก็รูปสมุฏฐาน3มีชื่อว่า4สมุฏฐานมีชื่อว่าไม่เกิดจากสมุฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมีชื่อว่าพอแล้วแค่นี้พอแล้วผ่านเอาต่อไปมาดูอุตตชรูป4อย่างอุตตชรูป4อย่างอุตตชรูป4อย่างก็คือมันจะมีอย่างนี้นะอุตตที่ทำให้รูปเกิดมี2รูปที่เกิดจากอุตุมี13แต่อุตุที่เกิดจากอะไรบางอย่างเกิดจากกรรมบางอย่างเกิดจากกิจบางอย่างเกิดจากอุตุบางอย่างเกิดจากอาหารมี4อย่างมีอะไรบ้าง1กรรมปัจจยะอุตุชรูปอันนี้ดูตรงนี้กรรมปัจจยะอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนะรูปที่เกิดจากอุตุแต่มีกรรมเช่นพวกจักขุปสาทเนี่ยเกิดจากอุตุมีไหมแต่มีกรรมเป็นสมุฏฐานในตาของเรามีความเย็นความร้อนไหมจากขุปสาทของเรามีความเย็นความร้อนไหมมีแต่ในขณะเดียวกันจากขุปสาทมีอะไรเป็นสมุฏฐานมีกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างนี้ก็เรียกว่ากรรมปัจจยะอุตุชรูปรูปที่เกิดจากกรรมแต่มีอะไรเป็นสมุฏฐานรูปที่เกิดจากอุตุมีกรรมเป็นสมุฏฐานสองกิตตปัจจยะอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอย่างในร่างกายของเรากายวิญญาตวจีวิญญาตมีความเย็นความร้อนไหมการกระทำทางกายทางวาจาก็เรียกว่ากายวิญญาตวจีวิญญาตมีความเย็นความร้อนไหมเกิดจากอุตุใช่ไหมแต่มีอะไรเป็นสมุฏฐานมีจิตเป็นสมุฏฐานนี่เขาเรียกว่าจิตตปัจจยะอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุที่มีจิตเป็นสมุฏฐานสามอุตุปัจจยะอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานอย่างรูปที่เกิดจากอุตุมีอะไรบ้างมีสัทธารมวิการรูปอวินิโภครูปปริเฉทรูปใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันก็มีอุตุเป็นสมุฏฐาน4อาหารและปัจจยอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอะไรรูปที่เกิดจากอุตุที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานจะเห็นได้ว่าในร่างกายของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นจะมีอุตุปกคลุมอยู่ทั่วไปจริงไหมจะมีอุตุชรูปปกคลุมอยู่ทั่วไปหมดและเมื่อสัตว์ตายลงอุตุก็ยังปรากฏอยู่เห็นไหมโยมถึงแม้ว่าสัตว์นั้นแตกดับไปกายนั้นแตกดับไปแต่อุตุยังอยู่ไหมยังอยู่ตลอดไปส่วนกรรมชรูปและหานชรูปนั้นปรากฏอยู่ได้ในระหว่างที่สัตว์มีชีวิตเท่านั้นเมื่อสัตว์นั้นตายลงแล้วรูปทั้งสองนี้ก็ดับสิ้นไปด้วยพูดง่ายๆก็คือกรรมกับอุตกับอาหารเนี่ยเวลาสัตว์ตายเนี่ยก็จบแล้วจะอยู่ได้เฉพาะสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ถูกไหมแต่อุตุจะมีชีวิตอยู่ก็ตามจะตายไปแล้วก็ตามอุตุยังคงอยู่จนกว่าโลกจะทำลายนั่นนะโยมนะอุตุเนี่ย
ส่วนจิตตชรูปนั้นปรากฏขึ้นได้ไม่ได้โดยเฉพาะตนเองต้องอาศัยกรรมชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปทั้ง3นี้เป็นที่ตั้งจึงจะเกิดขึ้นท่านบอกว่าจิตตชรูปนั้นปรากฏขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะจะปรากฏขึ้นได้โดยเฉพาะไม่มีจะเกิดขึ้นจะปรากฏขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะตนเองต้องอาศัยกรรมชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปทั้ง3นี้เป็นที่ตั้งจึงจะเกิดขึ้นได้ต่อไปมาดูจิตตชรูปโยมมาดูจิตตชรูป7อย่างมาดูตรงนี้นะอยู่ตรงหน้าที่เท่าไหร่จิตตชรูป7อย่างจิตที่ทำให้รูปเกิดมี75รูปที่เกิดจากจิตมี15ถูกไหมแต่พูดถึงคำว่าจิตตชรูปต่อไปเราจะได้ยินว่าจิตตชรูปคือรูปที่เกิดจากจิตมีอยู่7อย่างจำไว้อย่างนี้โยมให้เขียนไว้เอาเศษกระดาษขึ้นมาให้เขียนจิตตชรูป7อย่างเขียนสับย่อก่อนมีอะไรบ้าง1จิตตชรูปสามัญเขียนอย่างนี้นะจิตตชรูป7อย่าง1จิตตชรูปสามัญจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการร้องไห้จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูดจิตตชรูปที่เกี่ยวกับอะไรเคลื่อนไหวอิริยาบถน้อยแล้วก็จิตตชรูปที่เกี่ยวอิริยาบถใหญ่จิตตชรูปที่เกี่ยวอิริยาบถใหญ่ทั้ง4ตั้งมั่นถ้าจะให้จำสั้นๆจำไงสามัญหัวเราะร้องไห้พูดแล้วก็น้อยแล้วก็ใหญ่แล้วก็ใหญ่ตั้งมั่นลองเขียนสิสามัญหัวเราะร้องไห้น้อยใหญ่แล้วก็ใหญ่ตั้งมั่นหรือจะเขียนว่าตั้งมั่นก็ได้ไม่ต้องเขียนคำว่าใหญ่เอาใหม่นะสามัญหัวเราะร้องไห้พูดน้อยใหญ่แล้วก็ตั้งมั่นครบไหมเจ็ดไหมเราเอาอย่างนี้ก่อนบางทีมีเทคนิคบางทีเราจำไม่ได้หรอกเราพูดศัพท์ยาวๆอ่ะเช่นคำว่าจิตตชรูปสามัญอย่างเงี้ยมันยาวเขียนว่าสามัญเลยรู้กันคำว่าสามัญก็มีอยู่ทุกคนจิตตชรูปสามัญก็มีอยู่75ก็คือลมหายใจลมหายใจมีกันอยู่ทุกคนไหมมีกันอยู่ทุกคนสองจิตตชรูปที่เกี่ยวกันอะไรหัวเราะจิตตชรูปที่เกี่ยวกับอะไรอีกร้องไห้คนที่ร้องไห้มันก็ต้องเกิดจากจิตถูกไหมเดี๋ยวเกิดจากจิตอะไรเขาว่ากันทีหลังนะจิตตชรูปที่เกี่ยวเดียวบทอะไรบทน้อยน้อยก็คืออะไรเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าสัมปชัญญะก็คือเดียวบทย่อยก็คือคู่เหยียดเป็นต้นนะคู่เหยียดเป็นต้นแล้วก็จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอะไรอีกจิตเดียวอะไรนะใหญ่ถี่น้อยแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมที่เกี่ยวกับพูดเอาไปแล้วเนี่ยสามัญหัวเราะร้องไห้พูดแล้วก็น้อยพูดก็มีน้อยก็มีน้อยก็คือเดียบทย่อยนั่นแหละนะแล้วก็เดียบทใหญ่ใหญ่ก็คือเดินยืนนั่งนอนแล้วก็ตั้งมั่นก็คือยืนนานๆนั่งนานๆนอนนานๆเดินนานๆนี่เขาเรียกว่าตั้งมั่นโอเคไหมอย่างเงี้ยโอเคตกลงเรามาดูความหมายกันมาดูความหมายกันนะจิตตชรูป7อย่างมีอะไรบ้าง1จิตตชรูปสามัญหมายถึงจิตตชรูปที่เป็นไปอย่างธรรมดาเช่นการหายใจเข้าออกเช่นการหายใจเข้าออกจิตที่ทำให้จิตตชรูปสามัญเกิดขึ้นได้นั้นได้แก่75ทั้งหมดพูดง่ายๆคือจิต75มาหมดเลยลมหายใจเนี่ยนะ75ทั้งหมดเว้นอะไรเว้นทวิ10อรูปวิบาก4และจุติจิตของปฏิสนธิจิตแล้วก็จิตของพระอรหันต์และปฏิสนธิจิตของสัตว์ทั้งหลายและจุติจิตของพระอรหันต์สองจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะก็ได้แก่การหัวเราะการยิ้มจิตที่ทำให้การหัวเราะเกิดขึ้นได้มี13ดวง13ดวงมีอะไรบ้างโลภมูลโสมนัสสีเรียกว่าโลภะโสมนัสสีอย่างเราได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจก็ยิ้มใช่ไหมโยมยิ้มหัวเราะออกมาจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะได้แล้วหัวเราะขึ้นมามีทั้งเห็นผิดและไม่มีความเห็นผิดโสมนัสแปลว่าดีใจนะโลภะโสมนัสนะโสมนัสหาสิตุปาทจิตหนึ่งจิตดวงนี้เป็นจิตของพระอรหันต์นะหาสิตุปาทจิตเนี่ยเป็นจิตของพระอรหันต์พระอรหันต์เห็นสถานลานธรรมสถานลานบุญอะไรที่มันเกี่ยวกับสัปปายะแห่งการประพฤติปฏิบัติก็เกิดความพอใจแต่ไม่มีกิเลสเข้ามาเจือปนเท่านั้นเองแล้วก็มหากุศลโสมนัส4ก็คือการทำบุญทำกุศลแล้วเกิดความยินดีพอใจมีทั้งสัมปยุตมีทั้งวิปยุตนะเวลาเรามาเรียนอภิธรรมเราก็ชื่นใจสบายใจก็เป็นโสมนัส
ดีใจแต่ไม่เข้าใจก็เป็นมหากุศลโสมนัสญาณวิปยุตดีใจด้วยเห็นอานิสงส์ด้วยเข้าใจด้วยโอ้การเรียนอภิธรรมมันดีอย่างนี้ไม่ได้ศึกษานอกตัวเราเลยศึกษาแล้วทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นการเรียนรู้ตัวเองดีกว่าไปเรียนรู้คนอื่นใช่ไหมพอเรารู้จิตตัวเองแล้วจิตคนอื่นไม่แตกต่างกันแล้วหรอกจิตเป็นกุศลของเราจิตเป็นกุศลของคนอื่นมีลักษณะเหมือนกันก็คือให้ผลเป็นความสุขถูกไหมแต่ถ้าจิตที่เป็นโลภะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนอื่นก็มีลักษณะมีความอยากความต้องการเสียดแทงจิตใจเราคล้ายๆกันจริงไหมฉะนั้นเวลาใครโกรธเราก็อย่าไปโกรธเขาเพราะมันเป็นสมบัติของเขาหรือของเราของเขาถ้าเราโกรธก็แสดงว่าเราก็ไม่แตกต่างกับเขาแสดงว่าเขาโกรธเพราะเขาไม่รู้ไอ้ที่เรารู้เรายังโกรธเนี่ยมันหนักกว่าเขาไหมหนักหรือไม่หนักมันก็เอ๊ะพูดยังไงมันไม่หนักพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยคนโกรธรู้ว่าเขาโกรธเรายังโกรธเขาเนี่ยเขาเรียกว่าหนักกว่าคนที่โกรธแต่ถ้าเรารู้โกรธแล้วเราไม่ให้โกรธมาครอบงำจิตนี่แสดงว่าใช้ได้เขาเรียกว่ากุศลเวลาจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นฉลาดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความโกรธจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดเพราะกุศลกับอกุศลเนี่ยต่างคนต่างสลับกันเกิดใช่ไหมถ้ากุศลเกิดอกุศลเกิดไหมไม่เกิดถ้าอกุศลเกิดกุศลเกิดไหมไม่เกิดนี่แสดงว่าเข้าใจนะฉะนั้นต่อไปก็มหากิริยาโสมนัสสีนี่เป็นจิตของพระอรหันต์นะดีใจนะได้ประสบกับอิทธารมณ์คือลมที่ดีนะสรุปแล้วจิตที่ทำให้การหัวเราะเกิดขึ้นได้มีกี่ดวง13ดวง13ดวงคือโลภะโสมนัส4โสมนัสหสิตุปาทะจิต1มหากุศลโสมนัส4มหากิริยาโสมนัส4จำไว้นะตรงนี้นะในคู่มือมีนะเอาต่อไปจิตตชรูปที่ทำให้การร้องไห้นะการร้องไห้เนี่ยนั่นเองเป็นจิตที่ทำให้การร้องไห้เกิดขึ้นได้มี2ดวงก็คือโทสะมูลจิตฉะนั้นคนที่เสียใจร้องไห้เนี่ยแสดงว่าเกิดจากโทสะนะคือจิตที่ประทุษร้ายในอารมณ์นะเห็นไหมดวงที่1ดวงที่2เนี่ยต่างกันโดยอสังขาริกและสสังขาริกโทมนัสเหมือนกันที่เป็นโทมนัสก็เพราะปฏิฆะสัมปยุตตังเพราะประกอบด้วยความโกรธเวลาคนเราโกรธเนี่ยจะดีใจหรือเสียใจเสียใจเสียใจมาจากไหนมาจากโทสะเป็นมูลเหตุถ้าว่าคนเราโกรธมาจากหนึ่งเป็นคนมักโกรธเป็นคนไม่สุขุมเป็นคนมีการศึกษาน้อยแล้วก็มีอาคาตวัตถุเหตุแห่งความโกรธอาคาตวัตถุเหตุแห่งความโกรธก็มีอยู่10อย่างอันนี้ก็คงจะไม่พูดต่อนะพูดให้ฟังแล้วก็เกิดความสนใจแล้วก็จะได้ไปหารายละเอียดต่อไปถ้าพูดแล้วโยมเข้าใจแล้วโยมจะไม่ไปหาเอาต่อไปจิตตชรูปที่ทำให้การเคลื่อนไหวเดียวบทน้อยเคลื่อนการคู่การเหยียดการเงยการเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังกับพริบตาอ้าปากเคี้ยวเป็นต้นเนี่ยโยมนะแล้วก็อะไรเนี่ยจิตตชรูปที่มีเท่าไหร่มีกี่ดวงรู้ไหมโยมแล้วก็จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูดได้แก่การพูดการอ่านหนังสือร้องเพลงเนี่ยมีกี่ดวงรู้ไหม32ดวงเนี่ย32ดวงก็มีอะไรพูดแล้วก็ดียบทวิยบทน้อยแล้วก็มาดียบทใหญ่นะได้แก่เดินยืนนั่งนอนเนี่ยนะการเคลื่อนไหวดียบทน้อยเนี่ยเจตจรูปที่ทำให้การพูดอิยบทใหญ่ทั้ง4เกิดขึ้นได้มี32ดวง32ดวงมีอะไรบ้างมโนทวาราวัชนจิต1กามมชนจิต29อภิญญาจิต2เนี่ยตัวส่วนกามชนะ29มีอะไรบ้างเขาก็เขียนไว้อยู่ตรงนี้นะมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้กามชนะจิต29 29มีอะไรบ้างมีอกุศล12หาสิตุปาทะจิต1มหากุศล8มหากิริยาจิต8พวกนี้ก็เรียกว่ากามชนะ29พวกนี้เป็นกามจิตแต่ทำหน้าที่ชวนะมี29ดวงไงโยม29ดวงคืออะไรเนี่ยในคู่มือมันจะอยู่ตรงข้างล่างนี้นะโยมนะคู่มืออยู่ตรงนี้กามชนะจิต29เห็นไหมกามชนะจิต29เอาอย่างนี้เขียนเอากันแล้วกันนะอกุศล12รู้จักอกุศล12ไหมหาสิตุปาทะจิต1ก็คือดวงที่3ของอเหตุกกิริยานะมหากุศลจิต8แล้วก็มหากิริยาจิต8พวกนี้ทำหน้าที่ชวนะเป็นกามจิตเขาจะเรียกว่ากามชวนจิตมีเท่าไหร่29จำไว้นะกามชวนจิตมี29ดวงมีอะไรบ้างมีอกุศล12หสิตุปาทะจิต1มหากุศลจิต8กับมหากิริยาจิต8จำไว้เลย
พูดอริยบทกิตติรูปที่เกี่ยวกับการพูดอริยบทน้อยอริยบทใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ตั้งมั่นน่ะมี32ดวงนะแต่ถ้ามีการตั้งมั่นเกิดขึ้นมาเนี่ยข้อที่7เนี่ยจิตตชรูปที่เกี่ยวอริยบทใหญ่ทั้ง4ตั้งมั่นได้แก่การเดินการยืนการนั่งการนอนที่เป็นปกติจิตที่อุดหนุนให้อริยบทใหญ่ทั้ง4ตั้งมั่นนั้นท่านว่ามี58ดวงมาจากไหนโยมมาจาก32ที่เป็นตัวตั้งน่ะไปบวกกับอัปปนาชวนจิต26อัปปนาชวนจิต26คืออะไรถ้าเป็นดวงจิตนะมหคตกุศล9เขียนไว้มหคตกุศล9มหคตวิปากจิต9แล้วก็อะไรโลกุตระจิต8นะโลกุตระจิต8จำไว้นะโยมนะมหคตกุศล9มาจากไหนรูปกุศล5อรูปกุศล4รวมกันเขาเรียกว่ามหคตกุศล9รูปกิริยา5อรูปกิริยา4 5บวก4เป็นเท่าไหร่เป็น9เขาเรียกว่ามหคตกิริยาจิต9แล้วก็โลกุตระจิต8 9 9 8เป็นเท่าไหร่พวกนี้เขาเรียกว่าพวกฌานจิตโยมนะก็คือพวกรูปกุศล5อรูปกุศล4บวกกันเป็นไงกุศรูปกุศล5กับอรูปกุศล4บวกกันเขาเรียกว่ามหคตะเคยได้ยินคําว่ามหคตกิจมั้ยจิต27ดวงมีอยู่2ประเภทก็คือรูปาวจรจิต15กับอรูปาวจรจิต12 15บวก2เป็นเท่าไหร่27เขาจะเรียกว่ามหคตจิต27พวกนี้ยังเป็นโลกิยจิตเป็นฌานจิตถูกมั้ยฌานจิตแต่เป็นโลกิยะมีอยู่กี่ชาติมีอยู่กี่ชาติ3ชาติเป็นกุศลชาติวิปากชาติแล้วก็กิริยาชาติฉะนั้น27ดวงเราจะได้ยินคําว่ามหคตกุศล9มหคตวิปากจิต9มหคตกิริยา9 93เป็นเท่าไหร่93 27นะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารูปาวจรจิต15มีอยู่3ใช่มั้ยรูปกุศล5รูปวิบาก5รูปกิริยา5 53เป็นเท่าไหร่15อรูปมี12ดวงเป็นกุศล4วิบาก4แล้วก็กิริยา4 43เป็นเท่าไหร่12ฉะนั้น15บวก12รวมกันเป็นเท่าไหร่27เขาเรียกว่ามหคตจิต27นะแปลว่าจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่และประเสริฐนะฉะนั้นเราจะได้ยินว่ามหคตกุศล9มหคตกิริยาจิต9โลกุตระจิต8พวกนี้เขาเรียกว่าอัปปนาชวนะทำไมเขาจึงเรียกว่าอัปปนาชวนะเพราะเป็นจิตที่แนบแน่นมั่นคงในใจเห็นไหมถ้าเป็นพวกมหคตกุศลมหคตกิริยาเนี่ยข่มกิเลสไว้ได้นานแต่ถ้าเป็นโลกุตระจิตนี่มั่นคงไหมจิตพวกนี้มั่นคงไม่หวั่นไหวเกิดขึ้นแล้วดับกิเลสดับไปเลยนะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าอัปปนาชวนจิต26ฉะนั้น32บวก26เป็นเท่าไหร่58จำไว้เลยจิตตชรูปที่เกี่ยวกับอริยบทใหญ่ทั้ง4ตั้งมั่นนะมี58พูดอริยบทน้อยอริยบทใหญ่นี่มี32ถูกไหมแต่พอมาพูดถึงอริยบทใหญ่ทั้ง4ตั้งมั่นมีเท่าไหร่มี58ก็เอา32ไปบวกกับอะไร58อะไร26ก็กลายเป็น58อ้าวกำหนดใหม่นะจิตตรูปสามัญเนี่ยมี75จิตตรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะมี13ถูกไหมจิตตรูปที่เกี่ยวกับการร้องไห้มี2ถูกไหมจิตตรูปที่เกี่ยวกับการพูดอริยบทน้อยอริยบทใหญ่ยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะมี32 32คืออะไรมโนทวาราวัชนะจิต1กามชวนะจิต29อภิญญาจิต2ส่วนอภิญญาจิต2มาจากไหนโยมมาจากจิตพิเศษที่เป็นปัญจมฌานกุศลแล้วก็ปัญจมฌานกิริยาเขาเรียกว่าปัญจมฌานกุศลก็ดีกิริยาก็ดีท่านเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าปาทกฌานฟังไว้ก็พอนะคําว่าปาทกฌานแปลว่าฌานที่เป็นบาตรให้เกิดอภิญญาฉะนั้นคนที่จะได้อภิญญาจิตต้องได้ปัญจมฌานนะโยมนะไม่ใช่ว่าได้ปฐมแล้วก็จะได้อภิญญาไม่ใช่ได้ปัญจมฌานเท่านั้นฌานมีกี่ฌาน5ฌานมีปฐมฌานทุติฌานตติฌานจตุฌานแล้วก็ปัญจมฌานฉะนั้นปัญจมฌานนี้เขาเรียกว่าปาทกฌานแปลว่าอะไรแปลว่าฌานที่เป็นบาตรให้เกิดอภิญญาจิตเช่นพวกตาทิพย์หูทิพย์อย่างนี้โยมเอายกตัวอย่างว่าบางคนได้อภิญญา
เช่นกุศลอภิญญาก็คือเกิดขึ้นกับใครปุถุชนโสดาสกทานาคาเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดขึ้นกับพระหลานที่ได้อภิญญาเขาเรียกว่ากิริยาอภิญญาฉะนั้นอภิญญาจึงมีกี่ดวง2ดวงเป็นกุศล1ดวงเป็นกิริยากี่ดวง1ดวงส่วนกุศลอภิญญาเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับติเหตุกะปุถุชนที่ได้ฌานแล้วก็เสกขบุคคล3เสกขบุคคล3คือใครโสดาสกทาอนาคาจิตย่อมเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดขึ้นกับอเสกขบุคคลคือพระหลานอภิญญาเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากิริยาอภิญญาแล้วก็เป็นจิตพิเศษคำว่าพิเศษก็คือมันไม่ได้กับทุกคนโยมจิตประเภทนี้เขาเรียกว่าเป็นจิตพิเศษใครไม่ได้บอกว่าได้เนี่ยมีสิทธิ์นะโยมนะอย่างพระเนี่ยอย่างตัวเองไม่เห็นนรกสวรรค์ก็ไปอวดอ้างว่าตัวเองเห็นสวรรค์เห็นนรกนี่แสดงว่าการเห็นสวรรค์นรกเห็นด้วยตาเนื้อเห็นได้ไหมต้องเห็นด้วยทิพยจักษุเท่านั้นคนที่จะได้ทิพยจักษุก็แสดงว่าได้อภิญญาถูกไหมก็ต้องได้ฌานฌานที่จะเป็นเหตุให้เกิดอภิญญาก็ต้องได้ดับปัญจมฌานมันไม่ใช่ง่ายนะโยมนะปัญจมฌานแล้วตัวเองก็ไปอวดอ้างว่าตัวเองได้ฌานได้อภิญญาหรือเห็นสวรรค์นรกอย่างเงี้ยไปพูดกับคนไร้เดียงสาคนไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ไปพูดกับคนที่เข้าใจมีสามารถเข้าใจเรื่องของสวรรค์นรกเข้าใจเรื่องของฌานอภิญญาถ้าเขาเชื่อแล้วตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์ขาดจากความเป็นพระไหมมีสิทธิ์เพราะเขาเรียกว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์และเทวดาคือมนุษย์กับเทวดาจะได้ฌานอภิญญาไม่ใช่ได้ง่ายๆถูกไหมโยมถ้าได้ง่ายมันก็ดีสิต่อนะโยมนะเอามาดูหมายเหตุจิตตชรูปทั้ง7อย่างนี้เมื่อว่าโดยองค์ธรรมแล้วก็ได้แก่จิตตชรูปเท่าไหร่15นะ7จิตตชรูป15นั่นเองเอามาดูตรงนี้โยมดูภาพจิตนะดูภาพจิตไปด้วยนะภาพจิตที่อยู่ในตารางเห็นไหมพระอาจารย์ให้ดูภาพจิตในตารางด้วยก็มีในตัวหนังสือด้วยจิตตชรูป7อย่างมาดูโลภมูลโสมนัส4นะมีเจตสิกประกอบ22ดวงเนี่ยมีจิตตชรูปได้6อย่างให้โยมเขียนอย่างนี้ไว้ก่อน7อย่างก่อนตัวนี้พระอาจารย์ว่ามันจะยากไปนะเนี่ยดูภาพจิตดีกว่าจะง่ายดีนี่มาดูตรงนี้ภาพจิตเห็นไหมอยู่ในคู่มือเราก็มีไล่ลงมาตั้งแต่โลภะโสมนัส4ให้เราเขียนจิตตชรูป7อย่างไว้ยังไงรู้ไหมสามัญหัวเราะร้องไห้พูดน้อยใช่ไหมน้อยก็คือเดียบทน้อยใช่ไหมแล้วก็ใหญ่แล้วก็ตั้งมั่นครบไหม7อย่างฉะนั้นเรามาดูโลภะโสมนัส4เนี่ยท่านบอกมีจิตตชรูปได้6อย่างนี่เว้นอะไรรู้ไหมเว้นร้องไห้พูดง่ายๆ7อย่างตัดร้องไห้ออกไปฉะนั้นโลภะโสมนัส4เนี่ยเห็นไหมโลภะโสมนัส4ตั้งแต่ไล่มาเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ดวงแรกมาเลยเนี่ยเห็นไหมโลภะโสมนัส4เนี่ยมีจิตตชรูปเกิดได้เท่าไหร่6อย่าง6อย่างมีอะไรบ้างมีสามัญหัวเราะพูดน้อยใหญ่ตั้งมั่นเว้นร้องไห้เนี่ยพูดอย่างนี้จะง่ายกว่าถ้าจะไปพูดตรงลงตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวยงเข้าใจหมดต่อไปโลภะอุเบกขาสีคือโลภะมันมีทั้งโสมนัสและอุเบกขาจำได้ไหมโยมโลภะมีทั้งดีใจและเฉยๆโลภะดีใจมีจิตตชรูปเกิดได้6อย่างเว้นอะไรเว้นร้องไห้โลภะเฉยๆมีจิตตชรูปเกิดได้5อย่างเว้นหัวเราะกับร้องไห้คนที่มีความอยากเฉยๆเนี่ยจะร้องไห้ได้ไหมจะเสียใจได้จะหัวเราะได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นจึงมีจิตตชรูปได้กี่อย่าง5อย่างฉะนั้นโลภะที่เป็นอุเบกขามีจิตตชรูปได้5อย่างเว้นหัวเราะกับร้องไห้ถ้าโลภะดีใจก็คือโลภะโสมนัสอ่ะนะก็จะมีจิตตชรูปได้6อย่างเว้นร้องไห้ต่อไปมาดูโทสะอีกโทสะ2ดวงมีจิตตชรูปได้6อย่างจริงๆจิตตชรูป7อย่างเนี่ยเว้นออกไป1ต้องมา6ใช่มั้ยเว้นอะไรถ้าร้องไห้ก็ต้องเว้นหัวเราะมีมั้ยคนเราร้องไห้ด้วยแล้วก็หัวเราะด้วยในขณะเดียวกันไม่มีหรอกโยมขณะเดียวกันยกเว้นแต่มันจะหัวเราะดับไปแล้วร้องไห้มันจึงจะเกิดขึ้นลองทำให้ดูหน่อยสิไอ้ที่ขณะเดียวเนี่ยขณะจิตเดียวที่มีทั้งหัวเราะแล้วเสียใจเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกนะฉะนั้นโทสะมูลจิตจิตสองดวงเนี่ย
มีจิตทุจริตรูปได้6อย่างเว้นหัวเราะจำไว้นะส่วนโมหะมูลจิต2ดวงก็คืออะไรสงสัยกับฟุ้งซ่านมีจิตทุจริตรูปได้5อย่างเว้นหัวเราะกับร้องไห้จำไว้นะถ้า6ต้องเว้นอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้ามากถ้ามา5เว้นไปกี่ดวงเว้นไป2ให้จับหลักไว้เลยจิตทุจริตรูปมีกี่อย่าง7อย่างถูกไหมถ้า6ต้องเว้นไป1ถ้า5ต้องเว้นไป2ถูกไหมรู้กันไหมอย่างนี้รู้กันนี่มาดูตรงนี้ที่พระอาจารย์เขียนไว้6 6 5 2 1ไอ้ตัวขีดเนี่ยเห็นไหมขีดจะอย่างพวกทวิ10แล้วก็อรูปวิบาก4เห็นไหมท่านว่าจิตที่ไม่สามารถทำให้จิตรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเลยส่วน6มี2แบบ6ที่เกิดขึ้นกับโลภะกับเกิดขึ้นกับโทสะถูกไหมนะถ้าจิตจะรูป6อย่างเนี่ยบางทีก็เว้นอะไรเว้นร้องไห้บางทีก็เว้นหัวเราะรู้กันนะ6เนี่ยมันมีทั้งเว้นหัวเราะกับร้องไห้ถ้าโสมนัสเว้นร้องไห้ถ้าโทมนัสเว้นหัวเราะส่วน5อย่างเว้นทั้งหัวเราะและร้องไห้ส่วน2อย่างก็คือจิตที่ทำให้จิตจะรูป2อย่างคือสามัญกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง3 3ก็คือเดินยืนนั่งแต่ไม่ใช่เดินยืนไม่ใช่นั่งยืนนอนแต่ไม่เดินนะเนี่ยเขาจิตที่รูป3อย่างนะมีแล้วก็1ก็คือจิตที่รูปที่ทำให้สามัญเกิดขึ้นอย่างเดียวไล่ลงมาต่อเอาทวิ10มาดูทวิ10ในกลุ่มของอเหตุกจิต18เห็นไหมโยมทวิ10นั้นเป็นจิตที่ไม่ทำให้รูปเกิดเห็นไหมเขาจึงเรียกว่าไม่มีจิตรูปทั้ง7อย่างเกิดเลยเพราะเป็นจิตที่เกิดจากรูปเป็นเหตุจำไว้เลยนะจิตที่เห็นจิตได้ยินรู้กลิ่นรู้รสสัมผัสเนี่ยเกิดจากรูปเป็นเหตุไม่ได้เป็นจิตที่ทำให้รูปเกิดฉะนั้นเขาจึงเรียกเว้นพวกทวิ10นะทวิ10คืออะไรจักขุวิญญาณจิต2โสตวิญญาณจิต2คานะวิญญาณจิต2จิวหาวิญญาณจิต2กายวิญญาณจิต2 25เป็นเท่าไหร่25เป็น10จิตพวกนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นจิตที่ทำให้รูปเกิดแต่เป็นจิตที่เกิดจากรูปเป็นเหตุต่อไปก็สัมปจิตชนะจิต2สันติชนะจิต3ปัญจทวาราวัชนะจิต1มี1ก็คือจิตรูปสามัญนะ1ตัวนี้เขาเรียกว่าสามัญจำไว้ถ้ามัน1ก็คือสามัญมโนนี่มี5เว้นหัวเราะกับร้องไห้โสมนัสหาสิมา6เว้นไป1ก็คือร้องไห้นะเอาต่อไปเลยมหากุศล8ถ้าเป็นโสมนัสมา6เว้นร้องไห้ถ้ามหากุศลอุเบกขาเว้นหัวเราะกับร้องไห้มหาวิบากมา1ก็คือสามัญมหากิริยาก็มีมหากิริยาโสมนัส4ก็6เว้นร้องไห้มหากิริยาอุเบกขา4ก็เว้นหัวเราะกับร้องไห้ต่อไปรูปาวจรกิจ15ถ้าเป็นกุศลกับกิริยามา2ก็คือสามัญกับอะไรจิตตรูปอิริยาบถใหญ่ทั้ง3นะถ้า2เนี่ยจิตจะรูปสามัญกับจิตรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง3เว้นเดินนะแต่ถ้าเป็น1นั้นคือสามัญนะส่วนกุศลอภิญญากับกิริยาอภิญญา2ดวงนั้นมา5เว้นหัวเราะกับร้องไห้ส่วนอารูปอรูปาวจรกิจ12ที่เป็นกุศลกับกิริยามา2ก็คือสามัญกับกิริยาบทใหญ่ทั้ง3นะส่วนโลกุตระกิจส่วนอรูปวิบาก4นั้นไม่อะไรไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้รูปเกิดส่วนโลกุตระกิจ8ก็มา2เหมือนกันสังเกตพวกฌานกิจเห็นไหมพวกอัปปนาเห็นไหมเห็นไหมโยมพวกมหคัตตกุศล9มหคัตตกิริยา9โลกุตระจิต8มีจิตตจรูปเกิดขึ้นได้แค่2อย่างสามัญกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง3ถ้าเห็น2เนี่ยให้นึกถึงอะไรจิตตจรูปสามัญกับจิตตจรูปอิริยาบถใหญ่ทั้ง3 3ก็คือเดินไม่ใช่ยืนนั่งนอนเว้นเดินจำไว้แค่นี้นะเบรกพัก15นาที